ังดูตามนี้นะอะไรต่อมีอะไรมันก็น่าจะนิ่งแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทำไมเมื่อวานยังมีคำเตือนที่ต้องบอกว่าตรงๆแรงๆจากปากคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ตอนช่วงก่อนเที่ยงแปลกไหมแปลกไหมนั่นแหละตกลงจบไม่จบเนี่ยเราเรียงเรื่องมาทั้งหมดหมายความว่าเย็นๆค่ำๆของวันที่15ทุกดีลมันน่าจะจบไม่ว่าตั้งรัฐบาลหรือโหวตนายกค่ะถึงขนาดอาจารย์พนอยอยากจะไปเร่งไปเลื่อนวันโหวตจาก22เป็น18แต่ทำไมเมื่อวานยังมีคำเตือนแรงๆตรงๆชัดๆดังๆจากปากอนุทินใช่พรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคใหญ่อันดับ2ของการจัดขั้วรัฐบาลรอบนี้นะมีน้ำหนักสูงนักข่าวไปถามอีกค่ะก็ต้องถามซ้ำๆทุกวันถามคุณอนุทินว่าภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลครั้งนี้อยากสานต่องานที่กระทรวงเดิมไหมแน่ๆเพราะมันมีประเด็นก่อนหน้าไงไปฟังว่าคุณอนุทินตอบอย่างไรค่ะความต่อเนื่องของการทำงานในการสานต่อรัฐบาลต่อไปมันจำเป็นที่จะต้องแบบสานต่อจากงานเดิมเลยไหมคะอันนี้คือก็ถ้ามันมีความต่อเนื่องมันก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับไอ้เรื่องการตั้งคือเวลาพูดคุยกันก็ไม่ควรจะมีการตั้งข้อจำกัดอะไรกันแล้วก็ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลนะนะคนรู้จักกันทั้งนั้นก็มีการตั้งคำถามอยู่จนถึงตอนนี้ก็ตั้งว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าคือแบบจะโหวตให้ก่อนที่ยังไม่ได้มีการตกลงกันเรื่องกระทรวงเรื่องอะไรอย่างนี้คงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับคงไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันก็ต้องคุยกันก่อนอ่ะเนาะต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันให้จบก่อนที่จะโหวตวันที่18ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะนี่ก็คือแสดงว่าก็ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องแสดงอะไรแล้วใช่ยังยืนยันว่าจะต้องโหวตไม่มีเพื่อไทยยังไม่เคยยืนยันก็เดี๋ยวน่าจะนัดกันคุย 2-3 วันนี่แหละครับนะครับที่จริงนะที่จริงนะในข่าวยังมีความอีกตอนนึงที่คุณอนุทินพูดนะค่ะซึ่งไม่ทราบว่ามันอยู่ช่วงไหนของมันอาจจะไม่ได้อยู่มันอยู่ช่วงไหนของคลิปผมไม่แน่ใจหรือไปถามซ้อนทีหลังถามย้ำทีหลังไม่แน่ใจข้อความว่าไม่แน่ใจจับความได้ว่าคุณอนุทินบอกว่าในการเจรจาแบ่งกระทรวงค่ะพรรคเพื่อไทยไม่ควรจะมีเงื่อนไขไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการเจรจาแบ่งกระทรวงค่ะอันนี้มีอย่างเช่นถ้าจะบอกผมว่าคุณอยู่กระทรวงเดิมไม่ได้นะเพราะจะเป็นการขยายอิทธิพลหรือเพราะจะทำให้มันไม่โปร่งใสถ้ามาให้เหตุผลถ้ามาบอกข้อจำกัดถ้ามาบอกเงื่อนไขกับผมอย่างนี้เราไม่ได้นะผมรับไม่ได้นะเราไม่ได้นะภูมิใจไทยเราไม่ได้นะผมรับไม่ได้นะถ้ามาบอกแบบนี้ขยายอิทธิพลผมรับไม่ได้นะค่ะนักข่าวถามต่อถึงเรื่องการโหวตนายกและพูดถึงชื่อเศรษฐานั่นสิไปฟังไปฟังว่าคุณอนุทินตอบอย่างไรเช่นค่ะนะประเมินว่าสุดท้ายแล้วจะจบที่คุณเศรษฐาก็ถ้าเราคุยกับทางพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมได้เรียบร้อยนะครับการนำเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เป็นการนำเสนอของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถ้าคุยกันเรียบร้อยทุกอย่างแถลงร่วมกันแล้วก็ เสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภามันก็ต้องเป็นไปในรูปแบบนั้นเห็นไหมทุกคนก็ต้องทำตามข้อตกลงตามกติกายิ่งมีเงื่อนไขมากมันก็จะใช้เวลาใช่ไหมครับเราก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะครับมันไม่มีใครกำหนดอะไรได้ฝ่ายเดียวหรอกนะถอดความได้ว่าวันโหวตนายกชื่อเศรษฐาจะเรียบร้อยไหมจะจบไหมมันขึ้นอยู่กับการพูดคุยระหว่างพรรคแกนนำกับพรรคร่วมคุณอนุทินใช้คำว่าถ้าคุยกันเรียบร้อยทุกอย่างแถลงข่าวร่วมกันและเสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภาร่วมกันมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นใช่เป็นไปตามนั้นแปลว่าวันโหวตนายกจะเรียบร้อยชื่อเศรษฐาจะไม่มีปัญหาบนเงื่อนไขเดียวเก้าอี้ต้องเรียบร้อยจัดตั้งพรรคแกนนำในการจัดตั้งและพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องคุยกันให้เรียบร้อยทุกพรรคและทุกเรื่องด้วยทุกพรรคทุกเรื่องต้องเสด็จน้ำหมดเพราะฉะนั้นจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาจะไม่มีปัญหาประมาณนี้ก็แล้วกันค่ะวันนี้ตั้งประเด็นแค่นี้ก็แล้วกัน